เราจะไปต่อกันที่คุณนายฟองเบียร์อย่างนุ่นวรนุชก็ออกมาบอกนะฮะว่ายังไม่พร้อมทำงานเบื้องหลังพร้อมกับปัดข่าวที่ว่าวิกหมอชิตไม่ต้อนรับการกลับมาของเธอครับนางเอกมากฝีมือวัย34ปีนุ่นวรนุชขอยืนยันข่าวที่เธอตอบรับเตรียมกลับมาเล่นละครเรื่องใหม่กับบ้านหลังเก่าวิกหมอชิตแต่ผู้ใหญ่ไม่อนุมัตินั้นไม่เป็นความจริงครับส่วนที่แววว่าสาวนุ่นเตรียมผันตัวไปเป็นผู้จัดละครที่บ้านเก่าอีกด้วยนั้นยอมรับว่าถูกทาบทามจริงเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมขอเวลาสั่งสมประสบการณ์มากกว่านี้ก่อนครับผู้จัดละครนะคะก็คงเป็นที่ต้องการทางด้านตลาดของวงการบันเทิงพอสมควรเพราะว่าช่องต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้นุ่นก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสวันนึงก็อาจจะทำก็ได้เพราะว่าถือว่าเป็นอาชีพที่ตัวเองรักมีข่าวว่าเหมือนพี่นุ่นตกปากรับละครช่องเจ็ดไปแล้วแต่ว่าเหมือนทางผู้ใหญ่ทางช่องแบบไม่อนุมัติอันนี้นุ่นว่ามันเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่มากกว่าคือในลักษณะของการเล่นละครอนุมัติแต่ละเรื่องเนี่ยทุกอย่างจะต้องมีการเสนอไม่ใช่นุ่นคนเดียวหรืออาจจะมีหลายๆคนมีช้อยส์หนึ่งช้อยส์สามเหมือนกับงานอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเสนอไปก็แล้วแต่ในเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนครับช่วงหน้านาวินต้าจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมไม่ลงแข่งขันไตรกีฬาที่กรุงเทพอีกครับ